เสมอสะท้อนถึงสติสัมปชัญญะอย่างมั่นคงแต่แล้วค่ำคืนนั้นในเวลา 1:46 นาทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมโมลีดักขันติธรรมโมก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ86ปีพรรษา66อย่างความสังเวชความอาลัยให้มาเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์สาธารณิกตลอดถึงสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งและตั้งใจปฏิบัติตามพินัยกรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สั่งเอาไว้บอกขอให้ได้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายที่สุดเพื่อไม่เป็นการรบกวนญาติโยมทั้งหลายเพราะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ช่วยในการสร้างวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมอย่างหลวงพ่อมาตลอดกว่า40ปีแล้วในโอกาสนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีชาปนกิจสลายร่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราผมขออนุญาตน้อมคำถวายความอาลัยดังต่อไปนี้น้อมกายใจศรัทธามาอภิวาทพระราชธรรมโมลีที่วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมไปตามแนวมรณภาพแล้วแต่บุญยังหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ดำรงศักดิ์ญาติโยมรักในวิถีมีความหวังเมตตาธรรมที่บำเพ็ญเป็นพลังขันติดตั้งสมฉายาเป็นบารมี86ปีรวม66พรรษาจากชุมพรก้าวมาทำหน้าที่ท่านยึดมั่นกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งความดีที่ชัดเจนเป็นปฐมเจ้าอาวาสประกาศไว้วัดคือแหล่งฝึกใจไม่วางเว้นให้วัดแก้วงามดั่งแก้วแนวบำเพ็ญความเจริญที่ได้เห็นพิทักษ์ธรรมลำดับนี้ขอกราบอาราธนาพระคุณท่านทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนศิษยานุศิษย์ทุกท่านสำรวมกายสำรวมใจเจริญจิตภาวนาน้อมถวายความอาลัยแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมโมลีดักขันติธรรมโมเป็นเวลาครู่หนึ่งขอกราบอาราธนาและขอเรียนเชิญครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่ปวงศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมโมลีดักขันติธรรมโมขอให้กรรมทั้งหลายนั้นเป็นอโหสิกรรมกราบขอบพระคุณครับบัดนี้ได้เวลา 17:29 นาทีพร้อมที่จะได้ประกอบพิธีอันสำคัญยิ่งในนามของศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานโมนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดประเทศจรินทราวาสประธานในพิธีได้เมตตาทอดพระไตรบังสุคุณและประกอบพิธีชาปนกิจสลายร่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมโมลีเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพระพุทธเจ้าโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดราชภาติการามเมตตาพิจารณาขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเราได้มีพิธีผูกพัทธสีมาวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมในครั้งนั้นเนี่ยนะครับหลวงพ่อได้ปรารภถึงว่าในการจัดงานผูกพัทธสีมาเช่นในพิมพ์กลิ่นชื่อใน